ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ,รบผมตลกขาวแพะทุระเชิญยิ้มผมอนนท์คนรอบรู้ครับ ในรายการเกษตรไทยหัวใจลูกทุ่งไม่ค่อยจะเหมือนกันไม่รู้เพราะอะไรโอ้ไม่เป็นไรแต่มันเป็นสโลแกนของเราที่ว่าผมหัวใจอาจารย์ก็สุดยอดนะครับก็เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจําเลยนะครับอาจารย์ครับก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของน้ํามันเป็นไงอาจารย์ดีใจกันใหญ่เลยที่ว่มมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์ตกใจไหมตกใจมากเลยรถน้ํามันเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงตามค่าของน้ำมันดิบที่เรานําเข้า บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยเรามีน้ํามันเราเองทําไมเราต้องใช้น้ํามันแปลงครับไม่ใช่บางส่วนที่เราผลิตออกมาสมงมากจะเป็นกา๊าซแก๊สธรรมชาติครับที่อยู่ในอ่าวไทยสัดส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นแก๊สเป็นน้ํามันเนี่ยต่างกันเยอะเลยเราขายแก๊สให้กับต่างประเทศขายน้ํามันให้ต่างประเทศเนี่ยเราได้กําไรเข้ามาแต่บางส่วนที่เราต้องนําเข้าเราก็ต้องมีลงกันไอการที่น้ํามันขึ้นลงขึ้นอยู่น้ํามันดิบที่นําเข้า และส่วนหนึ่งก็ขึ้นกับราคากันปัจจุบันนี้ราคากันหน้ากันลดลงและต้นทุนน้ำมันดิบก็ลดลงครับล่าสุดนี้สัปดาห์ที่แล้วลดไปสามบาทโอ้โหตกแกมไหมปกติลดสามสิบตังค์มันขึ้นห้าสิบตังค์เออขึ้นห้าสิบตังค์ขึ้นบาทหนึ่งตอนนี้ลดสามบาทลดเทียตังค์สองตังค์สิบตังค์ในรอบสองอาทิตย์นี้ลดไปห้าหกบาทแล้วโอ้โหสามบาทแล้วมาห้าสิบตังค์ห้าห้าสิบตังค์ตลอดครับนะครับก็ ยินดีด้วยน่าจะเป็นการลดในช่วงที่ปิดหลายวันด้วยหยุดหลายวันไม่รู้นะก็อาจจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ย <Pu> วใช่ครับทุกคนได้กลับบ้านไปพักต้องเ<อ>ติมน้ามันเนาะท <ๆ S 1> ุกคนต้องใช้รถในระหว่างเนี้ย่ที่หยุดหลายๆายวันนี่แหละ <S <S> โอ้โหท่านผู้ชมครับเป็นไงตอนนี้ครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราต้องมาคุยของเรื่องการเกษตรกันแล้วล่ะทีนี้เข้าเรื่องเกษตร ข,ข้าวเราก็คุยกันอะไรยังอ้อยเราคุยกันหลยอยัอยยง<ม>น้ํามันน้ําตาลโอ้เยอะแยะไปมากแต่วันนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ว่ามะมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยพืชเศรษฐกิจมันไกลอนาคตหรือใกล้อนาคตประมาณไหนอาจารย์อถ้าพูดถึงมะพร้าวนี่สองเบรกไม่จบข่งเราเป็นวันเลยเหรอหรอรอ,อาจารย์ชัดสั้นเอาไวแล้วเข้า มะพร้าวแหล่งกาเนิดมะพร้าวจริงๆเนี่ยตามบันทึกประวัติศาสตร์ครับมะพร้าวจะเกิดในเส้นสูนย์สตรเป็นพืชไม้ผลที่เกิดในเส้นสู์สูตรประเทศไทยเราอยู่ใกล้เส้นสู์สู่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยครับที่บันทึกไว้ก็คือประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียบรูนายฟิลิปปินส์ที่ปลูกเหรอที่ปลูกที่เกิดเหรอที่กําเนิดที่กำเนิดของมะพร้าวเหรอไม่ใช่ยุโรปส่วนมากจะมาจากยุโรปใช่ไหมอเมริกา โปรตุเกสสเปนยุคล่านได้คนมาพบมะพร้าวในถิ่นบ้านเราเนี่ยแล้วนำไปปลูกในยุโรปและอเมริกาใต้ครับแต่ไม่ค่อยไม่คมอ่อยประสบความสำเร็จมะพร้าวที่ไปปลูกมะ <า S 1> พร้าวบ้านบ้านเขานี่เนื้ออยู่ข้างนอกหรือเนื้ออยู่ข้างในอยู่ไหนอยู่ไใน,ในที่เขาไปปลูกเหมือนบ<อ>้านเราดิเหมือนกับเราเขาไปปลูกเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะกลายเป็นมะพร้าวกะทิซิ่ส่วนใหญ่คือต้นสูงครับพี่สังเกตไหมมะพร้าวกะทิที่ต้นสูงจะอยู่ตามชายหาด เส้นฮาวายเส้นตามชายทะเลดินทรายแต่บ้านเราจะมีสองพันพันกะทิก็คือตามหาดทรายทั้งปักใต้ตามเทือกเขาตามชายทะเลอีกพันหนึ่งพันมะพร้าวน้ำหอมอที่ทาน ทานเนือ้อเนื้ออ่อนกับเนือเน้ออ่อนกับน้ำน้ำ,นำมะพร้าวน้ำหอมหอมนี่ก็เรียกมะพร้าวน้ำหอมอ๊ย้ยต้มบ้านแพล้วนั่นสิต้มบานแพร้วมะพร้าวน้แห้วน้ำม่นมีส่วนสำคัญไหมอาจารย์ูกตองนี่ถ้ามันปลูกใกล้ทะเลน้ำมันก็เค็มมาเด็ดใช่ไหมเพราะมันดูดซึมไม่ถึงขนาดเค็มแต่มันไม่หวานกลอยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์มะพร้าวที่ประเภทประเทศไทยปลูกอยู่ก็คือที่ผมบอกก็คือพันกะทิกับพัน พันกะทิหมถึงว่าเอาเนื้อมันมาทำเป็นกะทิใช่ไหมถูกต้องถูกต้องแต่มันมีมีมะพร้าวกะทินะมะพร้าวที่อีต่างหากหนึ่งอีต่างหากนึงอีต่างหากงเออผมอยากรู้มากเดี๋ยวอาจารย์เอาเอาเป็นราสองประเภทนี้ก่อนวันนี้เรามาคุยประเภทน้ำหอมนะน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจแน่นอนอูแล้วรู้เปล่าว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเราเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับสามของประเทศไทยที่ส่งออกนะโอ้ยแต่เราส่งอันดับหนึ่งของโลกนะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยที่เราดูว่าเราลูกสิบบาทยี่สิบบาทเนี่ย เมกาลูกเป็นร้อยสองร้อยโอ้โห, <200 S 1> โโหมันแพงตรงไหนอะ่ะส่งออกฮะอ๋อแล้วฝรั่งบังค่าเขาเนี่ยเขากินแต่น้ําเขาไม่กินเนื้อไม่ได้กินเนื้อเลยดูดน้ําฮ่องกงจีนทางทางกลุ่มอาเซียนเราสิงคโปร์ผมว่าน้ำชอบมากน้ำมะพร้าวนี่มันเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ถูกต้องที่สุดไหมอาจารย์ถูกต้อง,องเขามีคุณค่าทางร่างกายมากอ่ะเขาเคยพบและและ จากการมีสถิติสันนิษฐานว่าคนติดเกาะหนึ่งเดือนไม่มีอะไรกินเลยนะกินแต่น้ำมะพร้าวกับเยื่อมะพร้าวเนี่ยไม่ตายแล้วเชื่อไหมมันเาผาผ่านเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นเป็น,เ,ปนเกลือแร่ชนิดหนึ่งเพราะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์มากน้ำมะพร้าวเนี่ยแต่ยิ่งมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมเนื้อมันเนื้นออ่อนมันเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายเยอะมาก มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยส่วนมากจะปลูกในจังหวัดที่มีแม่น้ําไหลลงสู่ทะเลเช่นแม่น้ําแม่กองสมุทรสงครามสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุตส,สมุทร,ร,รสงครามก็จะมีตั้งแต่อําเภออัมพวาบางคนทีดําเนินสะดวกโพธารามนี่ะมะพร้าวน้าหอมราช<ด>บุรีาราชบุรีนครสมุทรสาครอะไรมีไหมมีครับมีใช่ไหมสัตว์เซาสก็จะเป็นในส่วนของบางประกงทางนี้นะครับค่อนข้างจะปลูกเยอะ และในส่วนของแม่น้าถ้าจีนก็มีบ้านแพวมีสามพรานนครจสีนี่ก็จะปลูกมะพร้าวนาหอมเยอะแต่ถ้าพูดมะพร้าวกะทิจะปลูกกันทั่วประเทศครับนะครับยกเว้นมะพร้าวนมหอมจะอยู่ในใกล้ๆพื้นที่ที่เป็นน้ําขึ้นน้ําลงอ่ะน้าน้าเค็มน้าเค็มเข้าถึงบใกล้ทะเลก็เรียกน้ํากร่อยจะปลูกได้ดีมากครับอย่างที่ที่บอกเมื่อกี้แล้วการปลูกมะพร้าวนาหอมเนี่ยใช้เวลาแค่ สปีเองสปีถ้าดินดีๆนะไม่ถึงสปีก็ให้ผลแล้วแล้วการเก็บเกี่ยวอาจารย์เก็บเกี่ยวได้ทุกอาทิตย์เหมือนก็ต้องปูเป็นร้อยร้ไร่เลยถูกต้องต้นมะพร้าวอยู่แบบนี้ใช่ไหมอ่ะสัปดาห์นี้ตัดทลายทลายทลายฝั่งทิศเหนืออ่ะหนึ่งทลายหนึ่งต้นโตหนึ่งทลายมีส0บยีลูกอ่ะหนึ่งทลายที่เป็นยูึ่งทลายนั่นแหละ พอสัปดาห์หน้าครบหนึ่งอาทิตย์มามาตัดฝั่งทิศใต้ตอีกหนึ่งทลายเดือนมีสี่อาทิตย์ใช่ไหมใช่เดือนคุณตัดได้ต้นหนึ่งตัดตได้สีส่รอบสี่รอบ,รอบให้ผลทั้งปีเขาดูกันยังไงเขาดูนาคน,<อ>นต้องดูเป็นดูว่ามะพร้าวนี่จะมี<ข>ตูดตูดมันตูดจะเป็นกลีบเป็นกลีบเหมือนกับที่กบารูทุเรียนอ่ะเหมือนกับขนุเนี่ะถ้ายังแหลมถ้ามันบานปั๊บ มันแก่แล้วตัดได้เช่นเดียวกันถ้าตูดมันเริ่มบานก็เริ่มแก่แล้วเขาดูจากรวงรวงของมันนะโอ้คือคือที่ผมถามอาจารย์เนี่ยครับอาจารย์นี่รู้จริงมะพร้าวนี่เป็นพืชที่ดีมากตรงไหนหรือเปล่าสมมติพี่ตัวแรกมีเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวสิบไร่ครับผมเป็นคนมาซื้อมะพร้าวผมต้องตัดเองขนเองนะอ้าวเจ้าของสวนยืนดูอย่างเดียวเลยคอยนับนับกี่ลูกสมมุติ่ะเหมาทั้งสวนครับ ผมมีสิบไร่มีสักห้าร้อยต้นเมาลูกห้าบาทตัดมาทลายยี่สิบลูกผมจดอย่างเนี้ยจดอย่างเนี้ยให้ลูกไปจดไว้เดินจดขนเองเก็บเองหมดอแล้วเก็บได้ทุกอาทิตย์แล้วก็มาคูณลูกได้เดือนเ,<ร>เป็น,นแสนถ<า>ูกต้องโอ้โหได้แล้วเป็นเป็นการดูแลแค่สามปีแรกกันนั้นเองเรียการดูแลต้นมะพร้าวนหอมดูแลไม่ยากเลย จุลินทรีย์อินทรีย์ทั่วไปขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูขี้ได้หมดเหรอเขาเขาก็ขุดร่องสวนร่องสวนใช่ไหมปลูกข้างๆเนี่ยถูกต้องแล้วในร่องสวนนั้นน่ะก็เลี้ยงปลาได้อีกแล้วเขาหมักพืชผักผลไม้เป็นอาหารได้ด้วยความจริงมะพร้าวเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งทั้งต้นเลยทั้งต้นไหมใช่ใช่ทั้งต้นเลย อ่ะยอดมะพร้าวมีบ้านแพลวเย,ยอะแะเขาปลูกมะพร้าวที่เราเห็นกินแกงมันก็จะต,ต่างกับมะพร้าวน้ําหอมอ่าต่างกันคือเขาปลูกเอาเฉพาะยอดแต่มันตายเลยนะพอตัดยอดมันตายเลยฮะอ่ะแล้วต้นมันไปไหนอ่ะก็ตัดทิ้งปลูกใหม่รากมันโอ้โหหนาแน่นอ่ะไม่ยากมะพร้าวไม่ได้รากอยู่ลึกนะอยู่ผิวดินหาก,กินแถวผิวดินเป็นรากฝอยอแต่มะพร้าวที่พี่ตัวเลขสามผมเมื่อกี้กินยอดอ่ะยอดมะพร้าวนะ ปลูกไว้สําหรับตัดขายยอดอย่างเดียวขายยอดอย่างเดียวยอดเท่าไหร่กูรู้ป่ะไม่ไม่ขายลูกยอดขายเป็นกิโลยอดเท่าไหร่รู้ป่ะโอ้โห oh. ครึ่งพันเฮ้ย hey, จริงจริง,รงยอดหนึ่งอะยาวงี้เลยตัดชั่วแต่ต้นตายเลยนะใช้เวลาทั้งหมดส8บเดือนยอดมะพร้าวแล้วคุณคิดดูแล้วตลาดไทยนี่มีูโอ้โหยอดมะพร้าวนี่เยอะมากเออพี่ไปเห็นแล้วพี่ตกใจเฮ้ย hey, มาจากไหนวะเนี่ยมันมีตลาดพาตอต้นมัน 18เดือนมันสูงท่วหัวเรานิดหน่อยนิดเดียวเองประมาณสักสองเมตรมึงยังไม่ถึงสองเมตรด้วยพี่ปไปอ่ะสองเมตรแต่ว่าต้นมันขึ้นมาแค่นี้เองออกอยอดแล้วเหมือนเหมือนปลูกเพื่อทําลายแล้วก็ปลูกให<ช>ม่นี่คือตาอ่า,ตาง<อ>ต่างกับลูกมะพร้าวน้ําหอมก็มานึกเรารู้จักรู้จักรับประทานไงม,มันพอพอกินเป็นทําไงอ่ะใบใบมันก็ใบก็มาทําพวกจักสารพวกสารพวกหอกขนม จากทาน,น,<ม>นู่นทํานี่ได้กานไม่กวาดไ,ได้ออกะลามันก็ไปทํากวยทําช้อนทำทุย้ยได้ยอาจารย์ว่า <c oughs> ถ้าเราคิดจะปลูกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจา,ากไหนก่อนยังไงดีปลูกมะพร้าวอมใช่ไหมออมันก็ต้องไปศึกษาจากดินก่อนดินเนาะ,ะต้องไปดูว่าในดินนั้นมีแร่ธาตุอะไรบ้างมะพร้าวจะไม่ชอบดินดินดินเหนียวดินโครนอชอบดินทราย ไม่ชอบเขาเรียกอะไรไม่ชอบดินที่ที่เก็บน้ําไว้ได้นานเพราะเขาไม่จะเป็นต้องใช้น้ําเยอะน้ําผ่านเหรอน้ำหมายถึงว่าขัง่ะน้ำขังไอ็นม่เขาจะหยุดก็อยู่ในท้องล่องนะท้องล่องในท้องล่องต้องมีน้ำเลยรู้บอกในท้องล่องน้ํามะพร้าวไม่ได้ไม่ได้ใช้ไปกินในในท้องล่องทั้งหมดนะแก้ผิวดินเองเป็นเป็นพืชไม้ผลที่เป็นรากฝอยเห็นปะ เขาถึงไม่ให้การปลูกมะพร้าวอยู่ใกล้บ้านเพราะรากมันจะชนชายผิวดินไปบ้านพื้นแตกหมดมันจะเข้ากำแพงบ้านมันไม่ได้อยู่ลึกนะมันไม่ได้ไปลึกเหมือนไม้ยืนต้นอย่างอื่นนะนึกออกไหมครับครับไปดูว่าการส่งออกของของประเทศไทยที่ส่งน้ำมะพร้าวแปรรูปเป็นน้ำมะพร้าวหรือส่งไปทั้งลูกเดี๋ยวนี้เขามีเทคนิคนะปอกให้ขาวปั๊บเจาะรูแล้วดึงแบบป่อง ได้เลยเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยเราก็อยากจะบอกกับพี่น้องชาวเกษตรนะครับที่คิดจะปลูกข้าวคิดจะปลูกต้นหอมต้นผักอะไรก็แล้วแต่ก็ลองหันมาลองปลูกเรื่องเราของมะพร้าวน้ำหอมดูบ้างนะแม้เพราะว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถส่งออกได้เพราะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันที่เราพูดกันเนี่ยเราก็จะบ่งบอกอยู่เสมอนะครับว่าแถวไหนบ้างที่เราปลูกได้ แล้วดินเป็นยังไงควรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีแบบไหนใดๆก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าท่านที่เป็นเจ้าของสวนอยู่แล้วถ้ามีการแนะนํานะครับพูดจากันนะชนเชิญกันมาปลูกชวนเชิญกันมาหาทํำยังไงจะส่งออกได้บ้างนี่เราก็พูดคุยกันผมคิดว่า,าเศรษฐกิจเราก็จะไปไกลไหมอาจารย์ตอนนี้ส่งออกไปทางจีนทางไต้หวันทางแคนาดาอเมริกาและสหภาพยุโรป ชอบมะพร้าวมากอคนนี้คนพวกนี้ก็รู้ว่าในสารของในน้ําของมะพร้าวเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายมนะครับโอ้ดีเรื่องราวของมะพร้าวนะครับมะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้จบง,ง่ายๆก็เลยอยากจะเชิญชวนนี่แหละอยากจะบอกกล่าวเล่าสิบกันเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณธรรมชาติจริงๆว่าเรานี่เป็นดินแดนสุวรรณภูมิดินแดนแผ่นดินทองจริงๆนะปลูกอะไรก็ขึ้นแล้วตอนนี้แสดงความยินดีกับคนภาคเหนือภาคอีสาน ไปขุดทองล่องปลูกมะพร้าวน้ำหอมแถวศรีสะเกดกาลสินขนเกนผมเห็นตอนนี้สุริน์ปลูกกันเยอะมากปลูกอะไรมะพร้าวน้ำหอมอ๋อเขาที่ผมบอกอ่ะวิธีการก็คือว่าเกษตรกรครับถ้าอยากจะปลูกเอาดินไปให้กรมวิชาการเกษตรครับเขาไปศึกษาว่ามันขาดแร่ธาตุอะไรต้องเติมอะไรเราสามารถที่จะเติมปรุงดินได้เดี๋ยวนี้อ,อ,อดินเนี่ยครับสามารถปรุงได้ไม่ใช่ว่าดินแต่ละ แต่ที่อีสานต้องปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวนะครับอ,อผลไม้ก็ปลูกได้อ,อแล้วแทนที่คุณจะใช้คันนาแค่เม็ดเดียวไว้เดินคุณเอาคันนากว้างสักห้าเมตรสี่เมตรได้ไหมปลูกมะพร้าวออดีไหมครับดีไหมแล้วก็ปลูกข้าวอ้าข้าวก็วกข้าวไปไ,ไอ้คันนาเราอย่าไปทําเล็กๆดิออทำให้ใหญ่ขึ้นอย่าเอาเฉพาะทางเดินจะเอาเฉพาะทางเดินเอาให้มันมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกเพราะ วันนี้มันขึ้นไปแล้วมันก็อยู่กับเราได้นานถูกต้องนนได้ล่มด้วยโอเอาผลไปขายได้ด้วยเห็นไหมครับนี่เฉพาะมะพร้าวนะเดี๋ยววันหลังจะแนะนําพืชบางชนิดที่ปลูกคันนาได้อีกที่ที่อยู่เกี่ยวกับคันนา<อ>ถูกไหมครับได้ครับได้ครับนี่นะฮะแล้วก็เวลาไถานงไถานาที่ผมบอกว่าไม่จาเป็นต้องทํานาปลูกข้าวอย่างเดียวปลูกมะพร้าวปลูกอย่างอื่นได้ด้วยได้ด้วยคุยกันถึงเรื่องมะพร้าวเนี่ย ท่านผู้ชมเนี่ยปู่ย่าตายายตอนเนี้ยโ,โหกาลังอยากจะปลูกแล้วอาจารย์มีเคล็ดลับยังไงในการปลูกไปครับแล้วชนิดของมะพร้าวควรจะปลูกแบบไหนที่ไหนอะไรยังไงอีกสักครั้งเลยครับอาจารย์ย้ําเลยว่าการปลูกมะพร้าวต้องศึกษาเรื่องดินก่อนโอ้ oh. เอาดินไปวิเคราะห์วิจัยหรือให้กรมวิชาการเกษตรที่อยู่ในจังหวัดต่างๆในอำเภอต่างๆให้เขาไปดูว่าเออ ดินของผมท้องนาแบบนี้สามารถปลูกมะพร้าวได้ไหมมะพร้าวน้ำหอมแล้วการปลูกวิธีการปลูกต้องไถดินพลวนดินใหม่เอาดินเก่าเนี่ยไปตากอย่างน้อยทิ้งไว้สักหนึ่งสัปดาห์ครับแล้วก็เติมแต่งปรุงแต่งฆ่าเชื้อราในดินอะไรต่ออะไรที่มันไม่มีประโยชน์กับต้นไม้ทําให้มันมีประโยชน์ซะก่อนปรุงเหมือนกับปรุงอาหารน่ะปรุงดินใหม่วิธีการที่จะทําให้ให้ให้มะพร้าว ได้รับผลไม้สุดก็คือปลูกแบบท้องล่องแบบที่ภาคกลางเขาปลูกโดยวิธีการขุดขุดขุด,ขดคลองสักสามเมตรแล้วบนพื้นที่ก็ประมาณสักสี่เมตรเป็นอย่างน้อยและปลูกมะพร้าวห่างกันอย่างต่ำสี่เมตรถึงหกเมตรถึงจะได้ผลผลิตเต็มที่นี่คือลักษณะการปลูก มะพ้าวน้ําหอมแล้วที่ขุดท้องร่องเพราะอะไรน้ําฝนน้ําที่เราดูจากบาดาล mm hmm. ก็จะเก็บกักรักษาน้ําไว้ mm hmm. โดยตลอดไม่ขาดทั้งปีแต่จริงๆพอสามปีไปแล้วเนี่ยมะพร้าวเนี่ยดูแลตัวเองได้แล้ว <Okay. S 1> แค่เพียงเราใส่ปุ๋ยใส่ 8, ขี้เป็ดขี้ไก,ก่เกี่ยวกับปุ๋ยจีได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดี 3ปีก็ให้ผลแล้วจากนั้นอยู่กับเราถึง35ปี40ปีโอ้โหมะพร้าปลูกได้ทุกจังหวัดนะครับปลูกครั้งเดียวนาะปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวกินตลอดชีพเลยไม่ไม่เหมือนทุเรียนนะทุเรียนก็ปลูก4ปีใช่4ปีถึงจะออกดอกออกผลใช่ครับแน่นอนเก็บเกี่ยวได้เลยแล้วก็ ดูแลยากแล้วก็อยู่กับเราไปได้อีกกี่ปีนะทุเรียนก็เช่นเดียวกัน20-25ปีปีก็ก็จะโรยยาอ๋อเหมือนยางพาราแนะนําว่าคนที่จะปลูกมะพร้าวเนี่ยแซมตรงตรงตรงคันนาครับควรจะต้องปลูกต้นกล้วยเริ่มต้นนะครับเอาต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อจะเอาต้นกล้วยไปบังต้นมะพร้าวอ่าแล้วในต้นกล้วยเนี่ยเขาจะดูแล ลำต้นดูแลต้นตัวเองน้ำในต้นกล้วยจะมีเยอะมากลากต่างๆของต้นมะพร้าวก็จะได้ไปดูดซับอาหารจากต้นกล้วยได้ครับนี่คือวิธีการเพราะต้นกล้วยหลังจาก8เดือน1ิเดือนให้เรือให้ผลแล้วต้นกล้วยต้นนั้นเราก็ตัดลำต้นลำต้นไม่ต้องทิ้งครับสับสับสับอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวเอะเหียแล้วกล้วยกับกล้วยเนี่ยมันจะขึ้นหน่อขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับใช่พอสามปีเราไม่จะเป็นต้องปลูก ต้นกล้วยแหละเหลือแต่ต้นมะพร้าวพอทีนี้ออดูแลให้ต้นมันรอดไปสปีพอแลออ้วช่วงแรกๆอา่นอา,าน,นี่คือประโยชน์ของต้นกล้วยเห็นไหมว่าเมืองไทยเราเนี่ยมันแหมมัน,ม,นมีทุกอย่างมะาพร้าวน้ำหอมบ้านแพว้วมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีมะพร้าวน้ำหอมอนครปฐม<า>มันแตกต่างกันไหมอาจารย์แตกต่างกันสายพันธุ์ที่บอกอะว่าพันธุ์พันธุ์ของเขาจะเป็นกรีบ ตัวที่ที่ก้อนมันอ่ะจะเป็นกรีบกับเป็นแบบกลมเ้ามะพร้าวหอมออเหรออแต่ที่เขานิยมที่สุดก็เนี่ยบ้านแพรดดำเนินสะดวกครับตรงเนี้ยค่อนข้างจะเป็นมะพร้าวที่ขายดิบขายดีขายดิบข,ข,ขายดีแล้วหอมอหส่งออกไต้หวันนี่ลูกประมาณสามร้อยโอ้ยอาจารย์บอกว่าประเทศไทยปลูกจังหวัดไหนก็ได้เขาก็ปลูกได้จริงๆแต่ว่าก็เลือกปลูก เราก็ต้องเลือกปลูกอีกเด่าที่ผมบอกปลูกได้ก็ต้องศึกษาเรื่องดินก่อนไงแล้วไปทําความเข้าใจเรื่องดินปรุงดินใหม่ปรุงอาหารให้เขาเขาได้กินอย่างอร่อยอร่อยเมลามีน้ําขึ้นมาเราก็สามารถดูดน้ํามาทานเนี่ยมันก็จะอร่อยตามน้ำแต่พื้นที่ที่พี่บอกสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีสัตหีพวกเนี้ยเขามีแม่น้ําดินเขาดีอยู่แล้วเขามีแร่ธาตุที่เหมาะกับมะพร้าวครับเขาถึงไม่จําเป็นต้อง ฟุมฟักต้องไปปรุงแต่งอาหารให้กับดินให้กับมะพร้าวแต่จังหวัดอื่นเช่นภาคเหนือภาคอีสานควรจะต้องศึกษาเรื่องดินก่อนอแล้วก็ปรุงแต่งดินเพื่อจะปลูกมะพาร้าวเกษตรกรยุคใหม่เดี๋ยวนี้ทํางานอยู่กรุงเทพเงินเดือนสองสามหมื่นบาทเสาทิย์กลับไปขับรถไปร้อยโลไปทําสวนทําไร่ทิ้งไว้ให้พ่อแม่ดูแลครสามปีแป๊บเดียวมะพร้าวให้ผลแล้วอ,อืเพิเ่มมากเงินเดือนอนีกต่อไป เก็บเดือนเป็นแสนไม่แน่นะจาย์าคนเรียนปริญญาโทมาปริญญาตรีมาเป็นด็อกเตอร์มาหันกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนนะทิง้งทิ้งกรุงเทพเลยกลับบ้านเราดีกว่ารถก็ไม่ติดอาหารก็ไม่ต้องซืง้อ<ช>บ้านก็ไม่ต้องเช่า,ไ,ชาไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาดีกว่าอันนี้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ ของชุมชนของตำบลของหมู่บ้านนั้นด้วยทํากันมาเยอะครับก็ถ้าเหอว่าใครอยากจะทําแบบเนี้คิดได้ก็ทําเลยนี่ข้อมูลเคล็ดลับการปลูกมะพร้าวให้ผลหวานและเนื้อมะพร้าวหอมนิยมปลูกต้นเตยที่โคนต้นมะพร้าวโดยการใส่เกลือไว้ที่ยอดมะพร้าวพร้อมกับลาดด้วยน้ำหมักหัวปลาที่โคนพุ่มต้นมะพร้าวและใส่ปุ๋ยสูตรบำรุงต้นมะพร้าวเช่นสูตรแปขีดยี่บี่ ต้นละสกิโลกร,รัมครับใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งครับมะพร้าวนะบอมนั้นเป็นต้นไม้ที่ชอบอากาศเย็นโดยเฉลี่ยอุณหภูมิประมาณ25บวกลบ8องศาก็คือ25องศาไม่เกิน35องศาครับดังนั้นในช่วงแรกที่เห็นว่าต้นสาวเลอกติดผลนั้นเรื่องของความดกจะยังไม่มากแต่เมื่อวันหนึ่งต้นเขาโตขึ้นอายุสัก5ถึง6ปีไปแล้วทรงพุ่มปกคลุมเต็มบริเวณ สามารถรักษาอุณหภูมิภายใต้ต้นได้เราก็จะเห็นความชื้นเสริมเข้ามะพร้าวต้นนั้นจะดกอย่างมากแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมแหล่งใหญ่ก็คือสมุทรสงครามที่บอกเมื่อกี้สมุทรสาครราชบุรีนครปฐมและสะเทิงเซาด้วยรสชาติของน้ำมะพร้าวน้ำหอ,หอมหวานอร่อยส่งออกไปหลายประเทศในปัจจุบันเราส่งให้กับจีนให้กับไต้หวันญี่ปุ่นแคนาดาอเมริกาและสหภาพยุโรป มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรวเป็นมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยบริเวณก้นจะเป็นจีบสามกีบ uh huh. สามกีบนะครับ oh. นี่คือพันธุ์บ้านแพรเห็นกีบชัดเจนของจังหวัดสุรสาครเนี่ยและยังเป็นที่เรียกกันว่าเป็นเมืองสามน้ำคือแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านลงสู่อ่าวไทยที่หมหาชัยเนี่ยเวลาน้ำหนุนบางฤดูน้ำกร่อย น้าก็จะหนุนขึ้นมาไปจนถึงโพธารามราชบุรีโอ้อันดินแดนตรงนี้ก็สามารถของสมุทรสาครก็สามารถปลูกตั้งแต่แม่น้ท่าจีนตั้งแต่อำเภอเมืองอําเภอบ้านแพ้วอาเภอกระทุ่มแบนอําเภอสามพานก่องน,นคนปรปฐมอําเภอนครเชัยศรีอําเภอบางเลนโอ้เพราะน้ําทะเลมันหนุน มะพร้าวนหอมจะชอบน้ำกลอยน้ำกลอยอ่าเหมือนสมุทรสงครามน้ำไม,ไ,ไม่ได้เค็มมากเลยไม่ได้เค็มนะล่างมันน้ำ<ค>ขึ้นลงไงพี่น้ำลงทะเลพอน้ำขึ้นน้ำทะเลมันหนุนหนุนขึ้นมามันหนุนไปจนถึงโพธารามตั้งแต่แม่กลองแม่น้ำแม่กลองนะอำเภอเมืองอำเภออัมพาวาบางคนทีํำเนินสะดวกราชบุรีครับอําเภออําเภอเมืองราชบุรีไปจนถึงโพธารามนี่ดินแดนที่ปลูก มะพร้าวหอมมากที่สุดมากที่สุดในประเทศไทยเห็นไหมครับก็คือเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องราวของการเกษตรนะครับซึ่งใครที่ว่ารวยแล้วเราก็สามารถรวยตามเขาได้ถ้าเราทําถูกขั้นตอนในการปลูกในการผลิตในการส่งหรือในการขายนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยว ดูรายการเราไปเรื่อยๆเราจะแนะนำวิธีแปลงสาธิตเกษตรกรที่ประสบความเร็จกับการทำเกษตรกรรมเราปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีใช่มีนวัตกรรมใช่มีหลายๆอย่างเข้ามาช่วยไม่ใช่ว่าเขาเรียกเครื่องมือทุนแรงอ่ะออเออนั่นแหละสมัยก่อนเนี่ยพี่มีมรดกพ่อแม่ทิ้งไว้ร้อยไร่ตายแล้วต้องขายแล้วทำไม่ไหวทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีคน ไม่มีคนรู้จะช่วยกันลงแขกยังไงปลูกข้าวลงแขกยังไงปลูกข้าวโพดลงแขกกันยังไงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสุดติ่งกระดิ่งแมวเดี๋ยวนี้เชื่อไหมว่าพี่ตัวเลคนมีที่เป็นร้อยไร่เนี่ยสองคนผัวเมียมีลูกสองคนครับทํานาใช้รถเกี่ยวใช้รถ<ช><ด>วานใช้รถด้วยด้วยระบบของเขาใช่รถคันเดียวจริงครับท่านผู้ชมคันเดียวฮะเขาทําได้ทุกอย่างเลยทั้งพรวนดิน ทั้งให้ปุ๋ยทั้งให้น้ําทั้งตัดหญ,ญา้าทั้งทําอะไรก็แล้วแต่นเพื่อเตรียมดินน่ะด้วยรถคันเดียวแต่ทำได้ร้อยร้อยเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนวะัตกรรมพวกนี้เทคโนโลยีพวกนี้เราจะนํามาเสนอในช่องรายการเรารให้เกษตรกร,ร,กรท,ที่ที่คิดอยากจะทำกะเกเษตรเกษตรกรรมโดยมีเครื่องทุนแรง <c oughs> และไม่ต้องไปกลัวครับทุกวันนี้ท่านอยู่ที่ไหนทำผลผลิตดีด มีช่องทางในการจําหน่ายผ่านโชว์เชียวผ่าน YouTube เยอะแยะนั่นรายการเกษตรไทยหวัวใจลูกทุ่งเราถึงสนับสนุนเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จด,ด้านแนวความคิดและการนํานวัตรกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องกลัวครับมีที่มีทางดูช่องทางรายการเกษตรไทยหวัวใจทุ่งกับเราก็จะมีเทคโนโลยีมีวิชาการต่างๆมาช่วยแนะนำว่า พื้นที่จังหวัดท่านสมควรที่จะพาะปลูกอะไรทําอย่างไรการตลาดจะต้องทําแบบไหนขายใครนะครับสัปดาห์หน้าเราอาจจะเอารายละเอียดมาให้ท่านรับทราบอนนี้พี่ตัวแรกก็แค่เกิดให้ทราบนะครับฝากข่าวไว้หน่อยเพราะยังไงเนี่ยเราไปกันแน่นะครับวัดทุ่งโพะ,ะครับปีนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าโควงโควิดก็เริ่มจะหายแล้วธุรกิจการบ้านการเรือนทุกอย่างก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติรายการเกษตรไทยหวัวใจลูกทุ่ง วันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาเวลาหมดแป๊บเดียวครับนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับลาไปก่อนนะครับครับแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ